จะพาน้องหมาไปอเมริกาเนี่ยเราต้องซื้อตั๋วเครื่องบินแบบไหนแล้วเราต้องมีเอกสารอะไรบ้างวันนี้วิลเลียมมีคำตอบมาให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวิลเลียมนะครับวันนี้วิลเลียมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับขอเชิญซูโม่ครับฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่หน้าตางงเงี้ยมากเลยวันนี้เนี่ยวิลเลียมไม่ได้จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะครับแต่ว่าจะมาพูดเรื่องการนำน้องหมาของเราเนี่ยนะครับมาอเมริกาแน่นอนครับว่าใครๆที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็จะแบบผูกพันกับมันอะจริงไหมครับแล้วด้วยความที่วิลเลียมต้องย้ายบ้านมาอยู่อเมริกาเนี่ยเราก็ทิ้งมันไม่ลงจริงๆอ่ะก็เลยได้ไปติดต่อสอบถามนะครับว่าบริษัทที่เขารับขนส่งสัตว์เลี้ยงนะครับว่าสัตว์เลี้ยงหนักของเราเนี่ยนะครับเป็นสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลหนัก5กิโลกรัมคิดเท่าไหร่ครับเขาก็บอกมาว่า 50,000 ถึง 120,000 บาทเลยซึ่งเป็นอะไรที่แพงมากๆเลยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเราจะหาวิธีเองแต่เมื่อหาวิธีในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแต่ละที่ก็บอกข้อมูลมาไม่เหมือนกันสักที่เลยซึ่งวิลเลียมนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการนำสัตว์เลี้ยงมาอเมริกาจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาพูดไปสเต็ป by สเต็ปเลยนะครับ1 นะครับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่พันธุ์จมูกสั้นนะครับต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่พันธุ์พวก French Bulldog หรือว่าปักนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาในการหายใจตอนอยู่เครื่องบินนะครับแล้วก็อายุต้องมากกว่า2เดือนขึ้นไปด้วยซึ่งซูโม่ก็อายุเท่าไหร่ล่ะครับอายุ8ปีแล้วนะครับสำหรับเอกสารนะครับมีทั้งหมด3ใบนะครับที่เราต้องเตรียม1ก็คือใบพิสุนัขบ้านะครับพิสุนัขบ้าเนี่ยเราต้องทำเป็นภาษาอังกฤษเป็นนะครับจากอินเทอร์เน็ตมาก็ไปที่คลินิกนะครับฉีดให้เรียบร้อยสัตวแพทย์นะครับเขาก็จะให้แท็กของตัววัคซีนมานะครับซึ่งเราต้องเก็บมาแปะบนเอกสารเราด้วยก็จะมีพวกล็อตนัมเบอร์แล้วก็เซเรียลนัมเบอร์นะครับพอนี่เสร็จปุ๊บก็ให้สัตวแพทย์นะครับเซ็นชื่อลงชื่อนะครับเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับที่อยู่ของคลินิกและใบประกอบวิชาชีพด้วยนะครับครับสำหรับใบที่2นะครับก็คือใบไมโครชิปนะครับอันนี้ก็ทำวันเดียวกันเลยพอให้สัตวแพทย์เนี่ยฝังไมโครชิปเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะให้ใบกรอกข้อมูลเรามาใบกรอกข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องกรอกชื่อเจ้าของนะครับชื่อสัตว์เลี้ยงพันธุ์ข้อมูลอะไรต่างแล้วเราก็ต้องส่งไปที่แล็บที่เขาผลิตเจ้าตัวไมโครชิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เขากรอกข้อมูลเนี่ยลงไปในระบบว่าหมายเลขนี้นะครับมีข้อมูลอะไรประมาณนี้ซึ่งก็จะใช้เวลาทั้งหมด1เดือนนะครับในการทำแล้วเราก็ต้องนำหมายเลขไมโครชิปนี้นะครับไปกรอกในใบที่1ด้วยหรือว่าใบเบบี้ของเรานะครับครับสำหรับใบที่3นะครับใบนี้จะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเราต้องไปที่สุวรรณภูมิเลยก็คือเจ้าใบอนุญาตในการนำสัตว์เลี้ยงออกต่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้เราต้องไปที่ด่านกักกันสัตว์ด่านกักกันสัตว์ตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ศุลกากรนะครับอยู่แถวคลังการส่งออกก็คืออยู่นอกสุวรรณภูมินะไปถึงเนี่ยเขาจะเปิดแค่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับพอไปถึงเนี่ยเราก็รอคิวประมาณสัก2ถึง3ชั่วโมงนะครับก็จะทำได้สัตวแพทย์ที่นั่นเขาก็จะตรวจสอบว่าสุนัขของเราเนี่ยพร้อมที่จะเดินทางไหมก็ตรวจดูลูกตานะครับดูปากดูฟันดูเหงือกอะไรเงี้ยว่ามีไข้มีอะไรไหมและที่สำคัญเลยนะฮะอันนี้ห้ามมีเลยก็คือเรื่องปรสิตภายนอกก็คือพวกเห็บหรือว่าหมัดเพราะว่าถ้ามีเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้นำออกเลย nope. พอทำเสร็จนะครับก็ไปอีกห้องหนึ่งก็เขาจะออกเอกสารให้นะครับอันนี้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด500บาทก็ได้เอกสารมานะครับอันนี้แนะนำว่าเราควรไปทำก็คือ3วันก่อนเดินทางอ่ะเราต้องไปทำใบนี้เพราะว่ามันมีอายุแค่5วันเองนะครับครับแล้วก็มาถึงที่ตั๋วเครื่องบินสำหรับสุนัขนะครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะไปต่างประเทศเราก็ต้องจองตั๋วใช่มั้ยสุนัขก็เช่นกันครับแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่สามารถจองออนไลน์ได้นะครับเราต้องโทรไปหาเขาซึ่งอันนี้น่ะวิลเลียมก็ได้ไปกับสายการบิน Japan Airlines ซึ่งเราก็ต้องจองตั๋วของคนก่อนแล้วเราก็ต้องเอาหมายเลขตัวเครื่องบินเราเนี่ยไปให้ข้อมูลกับทาง call center อีกทีนึงว่าคนนี้นะครับจะก็ยังซีนอยู่เลย พาสุนัขไปด้วยเขาก็จะเช็คคิวให้ว่าว่างไหมเพราะว่ามันไปได้แค่จัดเลนส์หนึ่งตัวต่อหนึ่งไฟล์นะครับอันนี้เป็นอะไรที่เราต้องเสี่ยงโชคเลยเพราะถ้ามีคนจองแล้วสุนัขเราจะอดไปทันทีครับเราต้องเปลี่ยนไฟล์ซึ่งก็จะเปลี่ยนเสียตังค่าเปลี่ยนไฟล์ของคนอีกซึ่งอันนี้วิลเลียมก็โชคดีครับมีไฟล์ว่างพอดี
ครับก็พอทุกอย่างเสร็จเราก็พร้อมบินเลยนะครับพอไปถึงสนามบินไปถึงเช้ามากเลยเราควรไปถึง3ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออกนะครับไปเช็คอินโหลดกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยไปจ่ายค่าตั๋วสุนัขเนี่ยนะครับที่เคาน์เตอร์ของการบินไทยเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 12,000 บาทนะครับหรือว่า400เหรียญหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาตาข่ายนะครับมาคุมที่กรงของสุนัขเพื่อกันมันหลุดออกมานะครับเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ที่เกาหลีนะครับว่าระหว่างการขนย้ายเนี่ยกรงมันได้แบบว่าพังออกมาแล้วสุนัขเนี่ยวิ่งไปที่รันเวย์เครื่องบินปืนนะครับหรือว่าสไนเปอร์นะเขาก็จำเป็นที่จะต้องยิงเพื่อไม่ให้มันไปเกิดอันตรายขึ้นนะครับเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจมากพอเราบินไปถึงประเทศที่เราไปทานสินนะครับหรือว่าเราไปเปลี่ยนเครื่องเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมายืนรอเราที่หน้าประตูถือป้ายชูไว้นะครับว่าอ่ะก็ให้เราตามไปนะครับที่เคาน์เตอร์ของ Japan Airlines แล้วเขาก็จะขอเอกสารเราทั้งหมด3ตัวเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับที่สำคัญเลยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเพื่อที่จะสามารถ transfer นะครับสุนัขจากหนึ่งเครื่องไปอีกเครื่องหนึ่งได้ครับก็บินตามปกตินะครับไปถึงที่อเมริกาปุ๊บเราก็ไปที่ตม.อะไรตามปกติเลยใช่ไหมครับแต่ว่าสุนัขของเราเนี่ยจะไปรออยู่ที่จุดรับสัมภาระแล้วก็คือที่กระเป๋ามันหมุนๆอยู่นั่นแหละครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเจ้าหน้าที่เขาเอาสุนัขเราเนี่ยวางบนรถเข็นเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปหมุนๆรอจนเวียนหัวนะก็รับมาเรียบร้อยนะครับเราก็ออกไปที่จุดตรวจสัมภาระหรือว่าศุลกากรของที่อเมริกานะครับออกมาก็คือง่ายมากครับเจ้าหน้าที่ขอแค่ดูเอกสารว่าอาชีพมีสุนัขบ้ามาหรือยังแล้วเขาก็อนุญาตให้นำออกเลยครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับพอมาถึงอเมริกาเนี่ยเราต้องไปลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงด้วยหรือว่าขอไลเซนส์เนี่ยเราก็ไปทำที่Animal Service Center นะครับซึ่งก็จะเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด100ดอลลาร์นะครับแล้วเราก็จะได้ป้ายตัวนี้มาครับก็จะมีข้อมูลของสัตว์เลี้ยงแล้วก็เจ้าของในกรณีที่สัตว์เลี้ยงเราหายไปเขาจะได้หาตัวถูกนะครับครับทั้งหมดค่าใช้จ่ายนะครับก็จะอยู่ที่ 16,300 บาทนะครับถูกกว่าไปจ้างพวกบริษัทที่เขารับส่งออกสัตว์เลี้ยงอ่ะมากตั้งหลายหมื่นเลยก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่จะพาสัตว์เลี้ยงสุดรักของเราเนี่ยมาอเมริกานะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องซูเวเนียมให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ